สวัสดีครับผมเอกชัยศรีวิชัยนะครับผมคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของพ่อคำปั่นแม่นแท่นเหมือนกันเพราะว่าท่านก็สอนผมร้องเพลงโคราชแล้วก็แนะวิธีการร้องเพลงโคราชแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงกับพ่อด้วยในความคิดของผมนะผมว่าพ่อคือปราชญ์ที่ยังเดินดินได้ผมชอบบทกลอนที่พ่อเขียนถึงพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่เป็นกลอนที่ถามว่าพ่ออยู่ที่ไหนบันไดทางขึ้นสวรรค์ที่พ่ออยู่พ่อนั่งอยู่ตรงไหนลูกยังได้กลับทิศทางนั้นได้ถูกผมอ่านแล้วผมน้ำตาไหลผมมีความรู้สึกว่าทุกบทกลอนของพ่อแล้วทุกสิ่งที่พ่อถ่ายทอดออกมาให้กับลูกศิษย์ลูกหาของพ่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องได้ผมเคยร้องเพลงพ่อหลายเพลงเหมือนกันอย่างอัศจรรย์สละโวยอัศจรรย์สละวาแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายเพลงที่เป็นเพลงโคราชที่ผมได้มีโอกาสนำมาขับร้องซึ่งผมถือว่าพ่อเป็นปราชญ์ที่อยู่ในโคราชแต่พ่อพยายามที่จะขยายสิ่งที่มันเป็นอัตลักษณ์ของคนโคราชแม้กระทั่งภาคใต้บ้านผมก็ยังต้องรับรู้แล้วก็ซึมซับสิ่งที่พ่อทำสิ่งที่พ่อส่งมาผมมีความรู้สึกว่าพ่อควรจะได้รางวัลอะไรที่ใหญ่ๆมากๆอ่ะในประเทศเพราะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการตอบแทนสิ่งที่พ่อทำไว้ให้กับแผ่นดินนี้ครับผม